สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจอปลาบนอีกแล้วนะดูซิว่าเรากำลังทำอะไรเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์จุกจิกน่ารักมิ่งมิ่งมุ้งมุ้งโอเควันนี้เราจะมาพับกล่องในรูปแบบสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมกี่เหลี่ยมดีเพื่อนๆลองดูสิคะก็คือกล่องใส่อุปกรณ์สำหรับเย็บปักถักร้อยหรือใดๆแล้วแต่ขนาดกระดาษที่ใช้จะเป็น A4 พับสามเหลี่ยมแล้วตัดแบบนี้3ชิ้น3สีแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้สีสดสีอ่อนแล้วแต่นะคะแล้วก็พับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมใหญ่เมื่อกี้แล้วก็พับทบกลับมาเป็นสามเหลี่ยมอีกครั้งตามแบบอันนี้ไม่ต้องรีดจนสุดนะแค่มุมเพื่อให้เรารู้ว่าเป็นการมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็รีดพับกลับขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมเล็กอีกทีนึงแล้วก็รีดเก็บเหลี่ยมคมให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาดูจุดที่เรามาร์กเอาไว้นะว่าทำไมถึงมาร์กแค่นั้นทำไมไม่รีดลงมาให้สุดโอเคหลังจากพับสามเหลี่ยมแล้วเนี่ยจุดที่เรามาร์กเอาไว้คือพับกลับลงมามันจะพอดีมุมเลยนะอันนี้รีดแค่ครึ่งนึงนะคะไม่รีดหมดคอยดูนะเห็นไหมรีดแค่ครึ่งเดียวรีดให้คมกริบเพื่อความเด๊ะๆมีเสียงแทรกแล้วนุ่งหมาอันนี้ก็เป็นอันเสร็จ1ชิ้นชิ้นที่2ที่3เราก็ได้ทำเหมือนกันนะคะก็คือพับเหมือนกันเลยกระดาษลิ้นรวยละกระดาษนี่ถ้าเป็นสีเข้มๆหลายๆสีก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะแล้วแต่ความชอบโอเคเนี่ยก็จะพับเหมือนกันนะจ๊ะรีดๆๆเพื่อความสวยงามเหลี่ยมมุมจะได้เด๊ะพับครึ่งมาเห็นไหมพับครึ่งนึงถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปที่ผ่านมาก็ไปย้อนดูได้ในlist สำหรับพับกล่องโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าปลาบุญจะทำเป็น playlist ไว้ให้เพื่อง่ายต่อการค้นหาโอเคเรียบร้อยแล้วนะสามสีต่อไปเป็นการมาประกบเป็นกล่องง่ายมากเราก็จะเอาสอดเข้าไปแบบนี้นะสอดหรือเสียบเด้อประมาณนี้แล้วเราก็ดูเหลี่ยมมุมให้รับกันจะได้สวยๆก็ประมาณนี้อันนี้คือปลาทำให้ดูแต่ก่อนที่เราจะสอดเข้าไปนะหรือประกบกันน่ะเราก็จะทากาวเพื่อความแบบเนียนกริบไม่หลุดล่อนระหว่างการใช้งานนะคือทาแค่นิดเดียวคือจะใช้แบบสติ๊กหรือลาเทกก็ได้นะในคลิปปลาจะใช้ทั้งสองอย่างเพราะว่าสติ๊กของเรามันหมดแล้วปลายังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยแล้วเราก็จับเหลี่ยมมุมของเขาให้เรียบร้อยชิ้นที่สองเป็นลาเทกทานิดเดียวนะเพื่อนๆเดี๋ยวมันเปียกแล้วมันแห้งช้าหลักๆที่ปลาชอบใช้สติ๊กก็คือแห้งเร็วแล้วเราก็ดูความเรียบร้อยมุมบนมุมล่างประกบกันแนบสนิทหรือเปล่าหลังจากนั้นส่วนสุดท้ายก็จะประกบเหมือนกันส่วนฐานด้านล่างคือเราจะประกบเข้าแบบไหนก็ได้นะแล้วเราจะติดกาวเป็นการปิดคลิปแหมประมาณนี้ทากาวก่อนเพื่อความเรียบเนียนโอเคแล้วก็จะเสียบหรือสอดหรือประกบเข้าไปมุมบนมุมล่างให้เรียบก็เป็นอันเสร็จทีเนี้ยที่บ้าบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันนะเก็บแบบไหนก็ได้สลับสีด้านบนด้านล่างยังไงก็ได้แล้วแต่เพื่อน
แต่ปลาจะทำแบบนี้โอ้ยเสียงคุณเดชมากินจับแจ๊บอยู่นี่มาหน่อยก็เป็นอันเสร็จแล้วเราก็จะทากาวทั้งด้านในแล้วก็ด้านหลังด้านหลังทานิดเดียวเพื่อนๆไม่ต้องทาเยอะหรือเพื่อนๆจะให้เนี๊ยบก็คือทาทั้งแผ่นก็ได้แต่ปลาทาแบบประมาณนี้นะแซมเปิลก็เป็นอันเสร็จพิธีคือเนื่องจากเราใช้ A4 นะกล่องมันก็จะใหญ่ถ้าลดขนาดลงไปมันก็จะลดทอนกันลงไปเหมือนอีกอันนึงที่อยู่ด้านบนประมาณนี้พับง่อยมากง่ายจริงๆเพื่อนๆโอเค